รีแจกถี่ไม่อั้นลงดาบเชือดนิติพลวุฒิศักดิ์สัญญาณล้างบางคลินิกเถื่อนขายตรงปี56เร่งเครื่องรั้งอันดับท็อป5หลังโผยอดขายปี55พลิกล็อกเพียบขายตรง Q1 พาเลทเปิดตัวสินค้าใหม่ชูความโดดเด่นพรึบหวังกระทุ้งยอดต้นปีตื่นจับกระแสธุรกิจเฟรนไชส์ไทยยังเฟื่องแนะจุดบอดผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ของรายการเจาะลึกขายตรงค่ะและในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงนั่นก็คือสคบหรือว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานก็คืออย.นั่นเองคณะกรรมการอาหารและยาค่ะซึ่งมีหน้าที่ดูแลแล้วก็กำกับสินค้าเกี่ยวกับสินค้าขายตรงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าอาหารการกินต่างๆที่ทุกคนเนี่ยทานเข้าปากกันค่ะว่ามันจะมีรายละเอียดยังไงบ้างครับจริงๆส่วนหนึ่งเอาเป็นว่าสคบก่อนแล้วกันนะครับสคบก็ชัดเจนในเรื่องของตัวบทกฎหมายมีพระราชบัญญัติรองรับธุรกิจขายตรงนะครับก็คือพ.ร.บ. 2545นะครับอันนี้สคบชัดเจนจะต้องเข้ามากำกับในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับอีกส่วนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องนะครับที่มีบทบาทอาจจะใช้กฎหมายเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆเข้ามามีส่วนมีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจขายตรงอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่เรียนไปก็คือของคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะครับในส่วนของอย.เนี่ยขอบเขตอำนาจก็มีกฎหมายรองรับนะครับซึ่งไม่เฉพาะในส่วนของธุรกิจขายตรงนะครับสินค้าทั่วๆไปนะครับที่วางขายตามท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพภายในหรือภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพผิวสุขภาพกายสุขภาพเรื่องของภายในของสตรีต่างๆนะครับอย.จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมาดูกันว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยสังเกตดูนะครับเกือบจะเกินกว่า 50% ของบริษัทที่ทำขายตรงเนี่ยจะมีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพออกมาสู่ตลาดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันมีบางบริษัทบางประเภทที่อาจจะทำเกินเลยไปจากสิ่งที่อย.นะครับอนุญาตไปนะครับเช่นการโฆษณาเกินจริงนะครับที่เขาเรียกว่าโปรแกรมด้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือโฆษณาชวนเชื่อจนกระทั่งชนิดเรียกว่าเหนือความคาดหมายนะครับทานวันเดียวหายนะครับ7วันเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องพิสูจน์ได้นะครับเพราะนั้นการโฆษณาบางอย่างนะครับถ้าใช้ภาษาหรือใช้คำโฆษณาที่ดูจะเกินเลยจากความเป็นจริงหรือเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบแน่นอนนะครับซึ่งอย.ก็จะมีหน่วยงานหรือบุคลากรเข้ามาตรวจสอบในตัวสินค้าหรือรวมไปถึงตัวคำโฆษณานะครับหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าสินค้าที่อยู่ในอย.เนี่ยเวลาออกไปโฆษณาเนี่ยแน่นอนเขาจะเอาโลโก้ของอย.นี่แหละเป็นจุดขายว่าสินค้ามีมาตรฐานผ่านการรองรับจากอย.เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็คือธุรกิจขายตรงแน่นอนเขาจะต้องรีเฟอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบผ่านสคบนะผ่านอย.แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำได้แต่ว่าในส่วนของการโฆษณานี่มันต้องแยกเรื่องนะครับสินค้าโอเคได้มาตรฐานอย.รับรองจริงแต่ว่าเวลาโฆษณาแล้วเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะครับอวดอ้างสรรพคุณเกินเหตุไอ้อย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นการกระทำที่ผิดหลักในเรื่องของการของคณะกรรมการอย.เขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ถ้ามีการตรวจสอบเจอมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงก็จะต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าในสื่อทาง
สื่อโฆษณาในเรื่องของทีวีก็ดีสื่อทั้งที่อินเทอร์เน็ตออนไลน์นะว่าจะสื่อสิ่งพิมพ์ในวิทยุชุมชนต่างๆนะครับบางครั้งถ้าอยู่ไกลปืนเที่ยงมันก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าไกลหูไกลตาหน่อยเขาก็อาจจะโฆษณาดุเดือดนะครับเผ็ดร้อนเพื่อที่จะสร้างกระแสสร้างแรงจูงใจให้คนมาซื้อสินค้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อย.เตรียมที่จะมีการระดมบุคลากรเข้ามาเสริมทัพอีกนะครับอย่างน้อยเท่าที่ทราบก็200ถึง400คนนะครับซึ่งที่ผ่านมาณเวลานี้บุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของอย.ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปกำกับดูแลเนี่ยก็ประมาณ 7-800 อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มมาอีก400ก็ตกพันกว่าคนนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบในสื่อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์นะครับสื่อทางทีวีโทรทัศน์ดาวเทียมสื่อทางด้านเคเบิลทีวีนะครับวิทยุชุมชนหรือแม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อย.จะมีบทบาทสำคัญจะว่าไปไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องขายตรงก็จริงแต่ในตัวของรายโปรดักต์รายสินค้าเขาสามารถเดินเข้าไปสู่ขายตรงได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพึงระมัดระวังนะครับทั้งนี้ตัวเลขที่เราได้เก็บมานะครับก็จะมีส่วนของการดำเนินคดีนะครับหรือการจับกุมนะครับก็มีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปไม่ต่ำกว่า 11,450 รายนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าก็มีที่ยึดของกลางได้ก็ประมาณ 3,000 กว่ารายนะครับส่วนอื่นๆก็ความเสียหายก็จะมีในลักษณะอาจจะมูลค่าอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าเป็นความผิดในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อมันเป็นความผิดซึ่งดูจะมีโทษทั้งปรับทั้งจำนะครับอันนี้เรื่องข้อกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการขายตรงจะต้องระมัดระวังนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เอามาฝากคุณผู้ชมเรื่องของการโฆษณาหรืออะไรต่างๆนะครับมันก็จะต้องตรวจสอบนิดนึงว่ามันดูเป็นการเกินจริงหรือเปล่าครับส่วนด้านอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมมีอีกเรื่องนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อเพื่อธุรกิจขายตรงนะครับณเวลานี้จะเห็นว่าเกือบจะทุกค่ายนะครับออกมาโฆษณาว่าจะมีงบโฆษณาเท่านั้นเท่านี้สำหรับในการโหมกระแสบ้างในการที่จะทำแบรนดิ้งรีแบรนด์อะไรต่างๆนะครับหรือเป็นการที่จะเป็นการสร้างความยอมรับในตัวสินค้าแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการขายตรงนะครับเริ่มเห็นความสำคัญของสื่อโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีนะครับสื่อทางอินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์นะครับมันก็จะมีหลากหลายรวมทั้งไปทั้งสื่อที่ประเภทลากหญ้าทั้งหลายนะครับก็คือพวกเคเบิลทีวีหรือวิทยุชุมชนต่างๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ในวิธีการทำสื่อบางครั้งมันก็จะใช้เงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราตั้งงบปีนี้หรือเดือนนี้จะใช้งบสัก20ล้าน30ล้านในการโหมโฆษณานะครับแต่ก็จะต้องมาดู1ก็คืออย่างที่เรียนไปสักครู่ก็จะต้องดูว่าทางอย.เขาโอเคกับเราด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าใช้เงินไปเยอะๆเยอะแยะแต่ว่าปรากฏว่ากลายเป็นว่าเดินเข้าไปหาคุกหรือไปเสียโดนดำเนินคดีซะโดยใช่เหตุมันก็ทำให้เสียเงินเปล่าแถมโดนดำเนินคดีด้วยประเด็นที่2ก็คือการวางคอนเซปต์ในการโฆษณาสำคัญนะครับก็คือทุกๆวันนี้จะเห็นว่าสื่อโฆษณาที่ออกมาจะออกมาในธีมคล้ายๆกันนะครับมีคนมานั่งคุยมานั่งสนทนาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรต่างๆนะครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นรูปแบบเดิมๆนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเราจะต้องมาต้องพิจารณากันดูว่าการที่จะใช้สื่อให้คุ้มค่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการความคิดผ่านครีเอทีฟไอเดียค่อนข้างจะมากกว่าในอดีตนะครับเพราะว่าการใช้คอนเทนต์ซ้ำๆรูปแบบซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้ เกิดความจำเจซ้ำซากซึ่งความคุ้นชินกับผู้บริโภคหรือผู้ชมรายการเนี่ยมันจะไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของปลุกกระแสได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งของสื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกเป็นกลุ่มไปแล้วกันนะครับอย่างสื่อสิ่งพิมพ์นะครับมันก็จะต้องมาดูในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าประเภท mass product นะครับสินค้าที่ขายกับคนทุกระดับชั้นได้นะครับอันนี้ก็จะต้องพึ่งสื่อที่เป็น mass media เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะที่เรียกว่าสื่อหัวสีทั้งหลายนะครับไทยรัฐเดลีนิวข่าวสดมติชนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นจะต้องใช้ก็ต้องใช้นะครับแต่มันก็มีข้อดีคือสื่อสิ่งพิมพ์มีข้อดีตรงที่ว่าเราลงโฆษณาแล้วเนี่ยมันติดตาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูทั้งวันก็ได้นะครับไม่มีคำว่าจืดจางนะครับ
แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเป็นสื่อแมสมีเดียทั้งหลายมันก็ต้องยอมรับเรื่องว่าราคามันสูงแน่นอนนะครับโฆษณาทีก็ชิ้นหนึ่งก็เป็นล้านนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่แต่ว่าเป็นข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือ1จับต้องง่ายนะครับก็คือสัมผัสได้นะครับดูได้ตลอดเวลานะครับส่วนด้านทีวีนะครับก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็อย่างสื่อฟรีทีวี3579นะครับที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะครับทีนี้สื่อพวกนี้ถามว่ามันได้ผลในเรื่องของการโหมกระแสไหมถามว่าคำตอบมันแน่นอนมันได้ผลแต่ต้องใช้ในความถี่ที่พอเหมาะพอสมนะครับไม่ใช่ว่ายิงไป อาทิตย์ละครั้งสองครั้งบ้างสลับกันแล้วคนดูก็ไม่ขาดการติดตามขาดการต่อเนื่องอันนี้ก็เท่ากับว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำก็เท่ากับเอาเงินไปละลายทิ้งซะเปล่าๆนะครับเพราะนั้นสื่อมันจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับข้อดีของทีวีเนี่ยมันก็คือแน่นอนมันเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเข้าไปสู่สายตาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปริมาณมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือ1ราคาค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ทีวีอีกประเภทนึงนะครับก็จะเห็นอย่างทีวีดาวเทียมอย่างที่เราทำอยู่นะครับตรงนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่าเงื่อนไขการออกอากาศจะไม่เข้มงวดเหมือนกับฟรีทีวีเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บริษัทหรือห้างร้านหรือกิจการขายตรงต่างๆนิยมใช้เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าสะดวก2ก็คือลงทุนไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ค่าโฆษณาก็ไม่ถือว่าสูงนะครับสิ่งสำคัญก็คือสามารถสื่อรายละเอียดของสินค้าหรือของเรื่องของสรรพคุณหรือสิ่งที่มันเป็นคุณประโยชน์ก่อผู้บริโภคได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนหลายๆคนนิยมกันนะครับอีกด้านนึงเดี๋ยวสุดท้ายเรามาดูเรื่องของวิทยุชุมชนบ้างนะครับวิทยุชุมชนก็จะเป็นเขาเรียกว่าสื่อรากหญ้าตรงนี้ถามว่าอาจจะดูหน่ำแนมสำหรับคนว่าใช้เงินนิดเดียวอะไรอย่างนี้แต่จริงๆถ้ารวมกลุ่มกันมากๆนะครับสื่อวิทยุชุมชนใช้อย่างเรียกว่ากระจายทุกหย่อมหญ้าจริงๆเนี่ยมันก็มีพลังมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆสินค้าที่เราเห็นในท้องตลาดที่มันแจ้งเกิดขึ้นมาเนี่ยจะว่าไปสื่อวิทยุชุมชนกับกลายเป็นสื่อที่มีคุณประโยชน์นะครับโดยเฉพาะภาคประสานกับสื่อทีวีที่เรียกว่าดาวเทียมนะครับสามารถที่จะนำส่วนที่เป็นภาคขยายในทางลึกของตัวโปรดักต์หรือของตัวธุรกิจได้นะครับก็จะทำให้คนที่ดูและติดตามเนี่ยสามารถที่จะเกิดแรงเล้าเกิดการแรงกระตุ้นนะครับให้อยากจะมาซื้อสินค้าด้วยสองก็คืออาจจะมาร่วมธุรกิจกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการสื่อจะต้องมีทั้งทางลึกและทางกว้างควบคู่กันไปนะครับถึงจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ครับค่ะและนั่นก็คือทั้ง2หน่วยงานนะคะที่กำกับดูแลในเรื่องของธุรกิจขายตรงค่ะแต่ว่านี้นะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีดี B1 ค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วค่ะมีส่วนผสมของแอลกลูตาไทโอนแล้วก็เบต้ากลูแคนค่ะที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าด้วยค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะเวลาของรายการเจาะลึกขายตรงก็ได้หมดลงแล้วดิฉันลักษมณ์และคุณพิษณุต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ